ดีครับเพื่อนๆ Facebook Live ชีพทำไตรคำพิเศษครับเย็นวันนี้นะครับ26มีนาคม2562ครับผมเย็นครับอยู่บนเรือยอชต์ Fortuna นะครับซึ่งเป็นหนึ่งเรือยอชต์ลำใหม่นะครับของบริษัท Happy Yacht Charter นะครับผมจะพาเพื่อนๆพี่บุ๊ดนะครับและผมจะพาเพื่อนๆไปชมพระอาทิตย์ตกดินนะฮะของหาดพัทยานะครับหาดพัทยานี่ผมนั่งอยู่ที่นั่งของกัปตันเดี๋ยวเราจะออกไปทางซ้ายนะออกทางขวาเดี๋ยวรอให้ทางพี่บุ๊ดคุยกับช่างภาพว่าจะเป็นด้านไหนเราจะไปดูด้านไหนนะครับพัทยาตรงนี้นะครับข้างหลังนี่มาจากโอเชียนมารีน่านี่ก็เป็นเพื่อนพี่บุ๊ดนะฮะเดี๋ยวออกจากโอเชียนมารีน่าเราจะตรงไปนู่นฮะทางนู้นพัทยานะครับเพื่อชมพระอาทิตย์ตกดินมาสอนการขับเรือยอชต์กันดีกว่านี่คือค็อกพิทเลยนี่กัปตันเล็กผมขับเองเลยสอนพี่ขับหน่อยเนี่ยผมขับเองเลยขอกินกล้วยฉาบก่อนกันมาดำคำว่าจะงอกล้วยก็ต้องเพื่อนฮะตอนนี้เข็มทิศเนี่ยนู่นนะมุ่งไปทางเกาะฟาร์มอ่ะสองคำหน่อยตัวชื่ออะไรอ่ะมาเนี่ย forward ไปไหนไปพัทยาฝั่งนู้นนะฮะเพื่อนนะครับนี่คีปเรื่องเดียวเลยครับเรื่องเดียว direction ไปทางนี้เอาสักประมาณ6 เมตรอ่ะหลังนี้วิ่งล้อๆๆๆไปเรื่อยๆเลยนะมาจากพ่อน้องในกิจใจอันนี้อะไรนี่ความลึกเหรอมันบอกอะไรบ้างฮะอันนี้ใช่ครับมีความลึกอันนี้ลึก6เมตรอ่ะครับนะครับนี่ข้างหน้านี่คือพัทยานะครับโลแหมทำยังไงเป็น ATC หน้าความเร็วเท่าไหร่อันนี้มีออโต้ไพลอตไหมไม่มีครับมีครับไหนอ่ะล่ะออโต้ไพลอตมันช้าไปเดี๋ยวเราจะตรงไปพัทยานะครับมีทิศเหนือแล้วเนาะครับนอร์ทแล้วครับทิศเหนือถูกศูนย์องศาครับทิศเหนืออันนี้เหมือนเป็นบินเลยเอาจริงนะเนี่ย1 2ฮัลโหลสวัสดีครับเสสวัสดีครับเสพาเที่ยวพัทยายามเย็นไว้พาแม่บ้านมาเที่ยวฮะนี่เรากำลังมุ่งหน้านะครับอันนี้จะนี่พี่บุ๊ดฮะผู้ก่อตั้งเรือ Happy Yachtนี่เราจากโอเชียนมารีน่านะครับนี่เรากำลังมุ่งหน้าไปทางนี้ครับนี่เนี่ยเป็นหน้านี่มาร์คอยู่ตรงนี้เหรออยากจะทำเพิ่มเติมด้วยทำอย่างอื่นไม่ต้องรอทำตัวเองก็ยังเพิ่มใส่ออโต้ไพลอตนะดูครับดูเทคโนโลยีการเดินเรือธิบายที่นี่คืออะไรครับอธิบายกับตาเล็กคือดูหน้าดินครับหน้าดินของตรงไหนซาวเดอร์ว่ามีหินมีอะไรหรือเปล่าซาวเดอร์นี่ครับซาวเดอร์มีปลามีอะไรหรือเปล่าอันนี้เฮดดิ้งออโต้ไพลอตออโต้ไพลอตทำไมเรายังไม่ใส่ความเร็วเข้าไป
รอบนะพาไปปกติเย็นๆเนี่ยเขาจะอยู่กันในหาดใช่ไหมฮะแต่เรือฟอร์จูน่านี่มองจากทะเลเข้าไปนี่นั่งข้างหลังได้ครับไม่เด้อครับครับเอาไว้ไว้รอไว้หน่อยนี่ตรงไหนเดี๋ยวอย่างงี้ทําไมไม่มีอะไรไม่มีแต่ถ้าเข้าไปข้างในมันจะเป็นแนวเป็นแนวไม่เราก็ไม่เกาเนี่ยหรือว่าเดี๋ยวถึงนู้นถึงนี่แค่นั้นเองเราจะไปถึงด้านนู้นมันได้เห็นน่าจะเห็นแสงไฟเยอะกว่าครับใช่มั้ยไม่เคยเราจะเย้สวัสดีครับเย้สวัสดีเรือลำใหม่พี่เรือลำใหม่ฟอร์จูน่าไว้ชวนเด็กๆมาเที่ยวนะครับทีนี้ไม่ต้องไปถึงภูเก็ตแล้วมาที่พัทยาโอเชียนมารีน่าครับน้ำลดลงสุดเมตรกว่าเมตร2ตรงนี้เนี่ยคนถ่ายรูปมาของเมืองพัทยาครับโน่นเหนือกลางใต้ใช่ไหมใช่ครับเหนือกลางใต้เดี๋ยวเราจะเอาโดรนขึ้นมีไปเกาะล้านไหมมีครับมีไปเลยเกาะล้านนี่ไปกับทุกวันเลยพี่เอเกาะล้านนี่ออกจากนี่ประมาณออกจากโอเชียนมารีน่าเนี่ยครับตรงนี้ก่อนร้านไปทางนี้ชั่วโมงครึ่งไหนก่อนร้านชี้หน่อยคะลูกเรือโน่นก่อนร้านนะก่อนร้านต้นหอมก่อนร้านเดี๋ยวที่พัทยาครับขับชมพัทยาเย็นๆได้อันนี้ดูอะไรนี่3เมตรพระอาทิตย์ตกดินครับกำลังจะตกดินแล้วก็มานั่งนี่ฮะมานั่งเย็นๆข้างหลังนี่เสิร์ฟเครื่องดื่มได้ครับนะครับออกมาเนี่ย4-5 โมงเย็นเลยกำลังสบายครับนะครับออกไปเที่ยวจอมเทียนนี่ฮะจอมเทียนตรงนี้ครับเนี่ยจอมเทียนนะฮะเนี่ยพัทยาปาร์คครับไปดูข้างล่างนั่งข้างล่างสบายๆดีกว่าครับมาไปนั่งเที่ยวนั่งอย่างนี้ครับสวัสดีไกด์นิโมออกจากอันโอเชียนมารีน่านะโอเชียนมารีน่าตั้งหน้านี่คือไปเกาะล้านก็ได้ครับ
แล้วก็ไปเกาะครามก็ได้โอเชียนมารีน่าอยู่ตรงหลังนี้นี่โอเชียนมารีน่าครับคุยเป็นภาษาเหนือหน่อยนะครับไกนิโมแห่งประเทศญี่ปุ่นถามนี่ครับนี่บริเวณจอมเทียนครับจอมเทียนจอมเทียนนู่นก็พัทยาครับเกาะล้านครับตอนนี้ผมมานั่งตรงบริเวณหัวเรือนะครับหัวเรือซึ่งก็จะนั่งสบายนะครับลงมาจากชั้น2โอ้ยชั้น2เมื่อกี้ผมนั่งอยู่ตรงนี่ครับนี่ฮะเรามาดูพัทยาครับนี่หาดจอมเทียนนะครับนี่หาดจอมเทียนครับหาดจอมเทียนแล้วก็ข้างหลังนะก็จะเป็นเกาะล้านดูนะฮะเกาะล้านซึ่งเราจะใช้เวลาเดินทางประมาณเรือลำนี้บรรจุนักท่องเที่ยวได้50คนนะฮะใช้เวลาเดินทางประมาณ1 ชั่วโมง 10 นาทีเป็นดำน้ำเกาะล้านไข่ทอดสดพี่ให้คนเห็นหน่อยคนอยากมาต้องให้อยากมานี่ฮะหาดจอมเทียนครับนึกว่าพัทยาครับเป็นมุมที่สวยงามนะครับทะเลอ่าวไทยเกาะล้านเกาะสีชังมาดูทางนี้นะครับทางนี้ก็จะเป็นเมื่อวานไปนอนตรงนู้นฮะเกาะครามจอดเรือนอนทางนู้นเลยเกาะครามซึ่งไม่มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปนะครับแต่ว่าจอดเรือไปพักผ่อนเรือลำนี้นะครับเรือลำนี้สามารถจะไปจอดนอนกลางทะเลได้ไปหลบลมแล้วก็จอดกลางคืนแล้วก็พาร์ตี้กันในเรือนะครับไปจอดเย็นๆเนี่ยโดดเล่นน้ำก่อนเลยโดดเล่นน้ำว่ายน้ำนะครับหรือจะเอาเรือไปวนดูเกาะก็ได้เรามีเรือเล็กครับแล้วก็กลางคืนก็ทานอาหารฟังเพลงกันในเรือตอนเช้าก็เล่นน้ำดำน้ำแล้วก็ทานอาหารแล้วก็วนไปตามเกาะต่างๆสบายๆครับไปดูต่อดีกว่าเกาะล้านนี่ฮะพัทยาครับเรามาตรงพัทยาแล้วถ่ายรูปหน่อยเบนถ่ายรูปพี่หน่อยนี่มือตกปลาเลยปลาเก๋าเมื่อเช้าไปไหนล่ะแช่อยู่ครับเดี๋ยวจะเป็นอาหารมื้อเย็นวันนี้นะปลาเก๋านี่เขาตกปลาเก๋าตกปลาได้ถ้าใครสายฟิชชิ่งนะฮะผู้ช่วยกัปตันเบนเนี่ยตกปลาเก่งมากดำน้ำเก่งมากโอ้นี่ครับนี่พัทยาใต้นะฮะพัทยาใต้พัทยากลางพัทยาเหนือผมเคยมานอนครั้งหนึ่งฮะที่โรงแรมฮิลตันทางนู้นนี่ยังมีคนมาเล่นคายด์หนึ่งฮะน่าสนุกดีจริงๆผมแนะนำนะครับถ้าเกิดมาเที่ยวพัทยาเนี่ยเห็นไหมฮะก็จะมีตึกเนี่ยแอร์อัดเยอะมากเลยออกมาสักพักเนี่ยครับมาพักทางนี้ก็จะได้อีกบรรยากาศหนึ่งแต่ถ้าใครชอบแบบซิตี้อ่ะก็ต้องนู่นนะครับพักในพัทยานี่เลยเราดูมองเข้าไปจากบนระยอนนะครับมองไปฝั่งฟังเสียงคลื่นฟัง
เห็นคลื่นอ่าวไทยครับเพื่อนๆนี่คือทะเลอ่าวไทยจริงๆแล้วถ้ามองไปบนฟ้านะครับถ้ามองไปบนฟ้าเนี่ยเครื่องบินเนี่ยเยอะนะครับบินผ่านเพราะว่าผมสังเกตนะครับเวลาเครื่องบินเนี่ยเวลาที่จะบินลงใต้นะครับจากสนามบินสุวรรณภูมินะฮะเวลาเทคออฟขึ้นมาแล้วจากสนามบินสุวรรณภูมิตรงขึ้นไปที่จะลงไปทางใต้เนี่ยถ้าเรานั่งหน้าต่างทางซ้ายนะครับมองลงมาเราจะเห็นจังหวัดชลบุรีเห็นจังหวัดชลบุรีเห็นเกาะสีชังเกาะล้านเนี่ยครับผ่านไปทางนี้เกาะสีชังก็น่าเที่ยวนะครับเกาะล้านก็น่าเที่ยวนี่เริ่มเข้าพัทยาไปที่โอเชียนมารีน่าที่จุดจอดเรือข้างหลังครับนู่นสวยงามนะครับแหล่งท่องเที่ยวเลยจากโอเชียนมารีน่าไปก็จะมีสวนนงนุชเขาชีจันซิลเวอร์เลคเข้าไปแล้วก็มีสวนน้ำมีสนามกอล์ฟใหม่ครับตรงไปก็ไปสัตหีบอย่างแค่นี้ผมนอนที่สัตหีบครับที่สัตหีบไปสัตหีบก็จะมีความเงียบสงบนะครับถ้าจากที่นี่สัตหีบจะเงียบสงบสบายสบายไม่พลุกพล่านนะครับมีความเป็นท้องถิ่นสูงซึ่งออกจากที่โอเชียนมารีน่าเนี่ยประมาณ19กิโลเราไปพักที่ที่รับรองของฐานทัพเรือสัตหีบครับพอดีเพื่อนพี่วุฒิเจ้าของเรือเนี่ยแกก็เพื่อนเป็นนายทหารที่นู่นก็จองสะดวกนะครับก็แนะนำว่าถ้าจะเที่ยวอีกบรรยากาศหนึ่งนั่งเรือย้อนแล้วไปพักที่สัตหีบก็ได้นี่ผมก็ไปพักสัตหีบนะครับแล้วก็มาที่นี่นี่ฮะดูคลื่นให้เห็นคลื่นลมกลางทะเลเลยคลื่นลมกลางทะเลครับนี่ลมกำลังพัดเข้าไปที่ฝั่งพัทยาครับเบนครับเบนขอเบียร์พี่หน่อยเบียร์เอามาขอหน่อยฮะต้องขอเครื่องดื่มแล้วต้องขอเครื่องดื่มหน่อยนี่ฮะเห็นคลื่นเนี่ยนึกถึงเพลงอะไรรู้ไหมเพลงทะเลไม่เคยหลับของครูสง่าลำพีนี่คลื่นเขาบอกว่ามองสิมองทะเลเห็นลมคลื่นเหตุจูหินบางครั้งยังบาบินกระแทกหินดังเปิดให้พี่เลยใครตอบได้เปิดให้พี่เลยชนะที่จริงคือของคำอาชนแก้วทะเลหัวใจของเราแฝงเรายิ่งแอบแทบไว้ดูสิเป็นไปได้จับเนื้อได้วง Impossible ร้องคือไม่ได้ซ้อมเล่นเพลงนี้ก็เลยจำไม่ได้อะเปรียบเทียบ
หัวใจของคนแล้วก็ความรักเหมือนกับทะเลนะครับโรแมนติกนะเพลงนี้คลื่นฮะคลื่นลมไม่แรงมากนะครับสบายสบายพัทยาแล้วเกาะล้านดูดิฮะแสงสีส้มแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่บนเรือยอทฟอร์จูน่านะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเรือของบริษัทแฮปปี้ยอทชาร์เตอร์นะครับนั่นคนที่นั่งนั่นก็คือพี่วุฒินะครับพี่จีราวุฒิซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทแฮปปี้ยอทชาร์เตอร์เรือนี้เป็นเรือลำใหม่นะครับเพิ่งแกะกล่องใช้1เดือนที่แล้วอ้าวนี่ฮะเรากำลังจะไม่เวียนหัวเลยนะครับผมบอกเลยนะฮะด้วยเทคโนโลยีการต่อเรือสวัสดีครับคุณบัวจากลำปางนี่เทคโนโลยีการต่อเรือสมัยเนี่ยเวลาเป็นคาตามารานสองกาบวิ่งไม่เวียนหัวสบายเมื่อคืนผมนอนเนี่ยสบายเลยชอบเลยครับเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ได้นอนบนเรือจอดทอดสมอนอนกลางคืนฟังเพลงดื่มดูพระอาทิตย์สีส้มครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาชม Facebook Live ชีพธรรมตรายคำพิเศษและช่อง YouTube ชีพธรรมคำพิเศษอยู่ทะเลพัทยานะครับเรานำเรือ Fortuna ออกมาเพื่อจะเก็บความสวยงามชมความสวยงามของแสงแดดที่พระอาทิตย์กำลังอัสดงนี่ครับพัทยาเราจะเริ่มดับเครื่องละทอดสมอไหมไม่ทอดใช่ไหมเกลียวอยากร้องเพลงสักเพลงหนึ่งที่ผมชอบนะฮะที่ผมชอบนี่ไอนิดนึงนะฮะผมชอบเพลงรักเธอเสมอรักเธอเสมอของครูประสิทธิ์พยอมยงเป็นเพลงเก่านะฮะบางทีอารมณ์โรแมนติกดีก็จะไปเล่นเปียโนนะครับจอดนะมีเรือประมงพัทยาอยู่กลางเขาบอกว่าตราบใดสายนาทียังรีไหลสู่มหาชลาลัยกระแสสิ้นเกลียวคลื่นจังกระทบฝั่งดังอาทิตย์เป็นนิจสิ้นตราบนั้นฉันรักเธอเช่นตะวันนั้นยังคงตรงต่อเวลาแน่นอนนักรักท้องฟ้าสม่ำเสมอเช่นกับฉันมันคงตรงต่อเธอฉันรักเธอเสมอฉันรักเธอเสมอเป็นไงฮะเป็นงี้โรแมนติกมากนะครับ เป็นการเปรียบเทียบความรักที่มั่นคงครับใช้เรื่องของคลื่นนะคลื่นเกลียวคลื่นยังกระทบฝั่งก็จะไหลเข้าสู่ฝั่งตลอดเวลาไม่มีวันหยุดนะเกลียวคลื่นยังกระทบฝั่งดังอาชีนเป็นนิจสินตราบนั้นฉันรักเธอเป็นความรักที่มั่นคงก็จะเห็นว่าคลื่นก็จะกระทบอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนี่นะฮะความรักที่งดงามเช่นตะวันเปรียบเทียบกับตะวันล่ะนั้นยังคงตรงต่อเวลาตะวันแล้วก็เปรียบเทียบตะวันกับท้องฟ้านะฮะแน่นอนนักรักท้องฟ้าสม่ำเสมอนี่จะลาจากไปละนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาใหม่
เช่นกับฉันมันคงตรงต่อเธอฉันรักเธอเสมอฉันรักเธอเสมอชั่วนิรันดร์ส่วนสองเพลงที่เป็นเพลงที่ผมชอบแล้วก็เปรียบเทียบความรักกับทะเลท้องฟ้าพระอาทิตย์ดวงตะวันอันนี้จอมเทียนใช่ไหมฮะจอมเทียนนะฮะจอมเทียนไปพัทยาเห็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้ถ้าวิ่งเรืออีกกี่นาทีฮะครึ่งชั่วโมง20นาทีนี่เห็นอย่างนี้ใกล้เหมือนกันฮะสวัสดีแม้มีคำชมถึงผมนะฮะคุณบัวอาจารย์มีเปียโนบรรเลงจะโรแมนติกมากเดี๋ยววันหลังเล่นให้ฟังเดี๋ยววันหลังเล่นฟังคืนเดี๋ยวต้องเมาหน่อยนะแต่อันนี้ไม่ได้เมาคืนนะฮะมีเพลงอะไรที่เกี่ยวกับความรักกับทะเลบ้างครับเมื่อกี้มี2เพลงแล้วใช่ไหมความรักกับทะเลมีรักเธอเสมอแล้วก็ทะเลไม่เคยหลับโอ้มีอันหนึ่งเพลงของครูสง่าลำพีแต่งเหมือนกันฮะแต่ว่าอยู่อีกไกลนิดนึงสีชังสีชังเขาใช้บทพระราชนิพนธ์ครูสง่าลำพีใช้บทพระราชนิพนธ์ในหลวงรัชกาลที่6แล้วก็ใส่ทำนองนะครับสีชังชังชื่อแล้วอย่าชังอย่าอะไรนะอย่าเกลียดพี่จริงจังจิตคล่องตัวตัวไกลใจก็ยังแน่วแน่สเสน่ห์สนิทน้องปิดโอดวงใจมั้งหัวโทษจะผิดเนื้อนะครับสีชังสีชังชังแต่ชื่อเกาะนั้นหรือจะชังใครสีชังชังแต่ชื่อเกาะนั้นหรือจะชังใครขอแต่แม่ดวงใจอย่าชังอย่าชังชิงพี่ชิงชังตัวไกลใจพี่อยู่ตัวไกลใจพี่อยู่เป็นคู่น้องของยืนยันทางเจ้าอะไรเฝ้าอะไรล่ะตั้งใจติดมิตรสมานเอาละหยุดจากความโรแมนติกไปดูโดรนกันนะครับเราจะโดรนขึ้นละเพื่อจะเก็บภาพรวมโหมดนะครับความมืดเริ่มปกคลุมแล้วดูนี่เป็นช่างภาพจากภูเก็ตนะครับที่มาทำคลิปเพื่อเตรียมที่จะโปรโมทเรือฟอร์จูน่าไปในหลายประเทศนะครับมาดูของเราก็มีเพลงอะไรครับเพื่อนๆที่เกี่ยวกับความรักกับท้องทะเลมีเพล
ลงอะไรของครูสง่ายนะก็เพราะดิจะพ้นลงสิงสู่เป็นคู่สองขอติดตามนามสนวนนวลเป็นคู่ครองอิสวาทุกชาติไปแม้เนื้อเย็นนี่ก็ได้เพลงนี้ก็ได้แม้เนื้อเย็นเป็นห่วงมหันต์นบถ้าเธอเนี่ยแม้เนื้อเย็นเป็นห่วงมหันต์นบพี่ขอพบสีสวัสดิ์เป็นมัจฉาพี่ขอเป็นปลาแล้วกันถ้าเธอเป็นทะเลนะพี่ขอเป็นปลาแล้วกันมาแล้วครับโดนขึ้นวิ่งแล้วได้เห็นพัทยาด้วยชวนเลยครับผมว่าลบทุกคนมันจะไปนั่งไปหลบข้างหลังใช่ไหมครับเราจะต้องหลบนะครับเพราะว่าไม่งั้นโดรนเขาจะเก็บภาพคนที่นั่งข้างหน้านะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามชมคลิปเรือฟอร์จูน่าหนึ่งในเรือของ Happy Yacht Charter นะครับพาชมพระอาทิตย์ตกดินที่หาดพัทยาชลบุรีครับสวัสดีครับ